ช่องปันสินแรปเตอร์เร็กซ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเวโรซีแรปเตอร์บลูจากจูราสสิคเวิลด์ดูมิเนียนนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ตัวนี้เพราะว่าผมเล็งตัวนี้มาตลอดตั้งแต่โปรโมทของเล่นจูราสสิคเวิลด์ของมาเทลที่จะมาถึงนะครับอันนี้ป้าป้าซื้อให้ต้องขอบคุณป้าป้ามากผมขอบคุณป้าป้าหลายครั้งแล้วครับอันนี้ซื้อจาก Shopee นะครับตัวนี้ราคา553บาทนะครับผมชอบดีเทลของมันมากเลยครับคือเนี่ยส่วนหัวคือตรงกับในหนังภาพยนตร์เป๊ะเลยดีกว่าของปีที่แล้วดีนะของปีที่แล้วผมไม่ได้ซื้อไปตรงนี้ก็เลยเล็งของใหม่ไปเลยแล้วก็หาเห็นมีบางคนบอกว่าหางมันสั้นไปหน่อยแต่หางมันสั้นไปหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแล้วแต่คนคิดนะครับก็อันนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับตรงหลังเขาจะมีโค้ดนะครับไว้สแกนสามารถสแกนในแอปจูราสสิคเวิลด์ในเนี้ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปรีเพนสีเวโรซีแรปเตอร์บูให้เหมือนในหนังมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมนี้สายอาร์ตอยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนต้องรอผมรีเพนสีให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูคือผมที่อยากจะถ่ายไปด้วยแหละแต่ว่าผมก็ต้องดูแบบด้วยไงฮะเพราะว่าผมมีแท็บเล็ตอันเดียวอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเวโรซีแรปเตอร์ที่ผมเพ้นสีมาอันนี้ผมดูจากแบบของ Jurassic World Evolution นะครับที่มีบลูนะฮะอันนี้ให้ดูรายละเอียดนะฮะหน้ามานี้โอ้โหสวยจริงๆฝีมือใครวะเนี่ยแต่ตาดูอิงเอียงไปหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าแรปเตอร์ในเรื่องก็ตาไม่ค่อยหันหน้าตรงอยู่แล้วมีด้านข้างนี่ผมก็เก็บรายละเอียดพวกลายอะไรนิดหน่อยอันนี้แรปเตอร์ตัวเก่าผมให้ตัวนี้เป็นเบลต้าแล้วกันแต่ปากมันยืดยาวยืดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรจินตนาการได้อันนี้ผมก็มีแอกี้เซฟาโลโซล่าในเทียบกับบลูดูเนี่ยไซเล่นกันได้เลยต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูปาเล็กซี่นะฮะปาเล็กซี่ตัวใหญ่นี่ปาเล็กซี่ใหญ่มากครับนี่ผมเพ้นสีใหม่เพ้นไม่ดูเหมือนในหนังมากขึ้นแล้วก็ผมใช้ที่ทาเล็บเคลือบให้มันดูแบบเห็นรอยเกล็ดอะไรเงี้ยครับเกล็ดลื่นๆอะไรเงี้ยบลูก็เหมือนกันครับเนี่ยแม่ในผมก็เคลือบเหมือนกันเพื่อมันดูแวววาวว่ามันเป็นเกล็ดก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ